วันแรกเราเดินทางไปถึงพื้นที่ที่จุดเบสแคมป์เจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาพร้อมกับอุปกรณ์ของเราทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยจัดแจงอุปกรณ์ให้เราเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะไปนอนเฝ้าระวังอีกจุดหนึ่งซึ่งห่างจากเราออกไปใกล้ๆกันเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่ก็จะต้องลาดตระเวนลาดตระเวนดูแลเราในรอบๆเบสแคมป์นะรอบๆพื้นที่เราทำงานก็จะนัดกันเจ้าหน้าที่จะไปนอนอีกจุดหนึ่งแล้วก็จะวนกลับมาดูเราตอนเย็นเขาก็จะป้องกันเราแล้วก็แจกจ่ายงานแจกจ่ายหน้าที่กันก็คือทีมงานก็จะอยู่ที่เบสแคมป์เพื่อที่จะทำชั้นวางกล้องหาไม้เคลียร์ลำห้วยทำที่อาบน้ำพี่กับบอยครับมีหน้าที่ต้องไปต่อคือไปสำรวจจุดที่จะถ่ายทำที่ห้างที่เราจะไปเฝ้าที่โป่งใหญ่มากพวกนี้มันใช้เดินลาดตระเวนรอบๆโป่งเส้นที่เราเดินใช่มันก็คือพวกเสือพวกนั้นมันอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยตรงตรงกระดูกวัวกระโหลกวัวเต็มไปหมดนี่นะรอบโป่งต้องระวังด้วยอันนี้จะเข้าไปใกล้โป่งประมาณ20เมตรครับเดี๋ยวเราแยกกับทีมใช่แยกกับทีมเขาจะต้องเข้าไปขึ้นห้างคือเวลาเข้าไปในห้างก็น้อยคนหน่อยเนี่ยใช่ไม่ใช่คนมากโอเคแล้วแต่ข้างหน้านี่เป็นจุดโป่งครับก็จะเข้าไปเคลื่อนไหวไม่ได้ไปอาบน้ำเดี๋ยวเราออกสักหน่อยก็โอเคละเดี๋ยวยังทางยาวก็เพื่อจะได้สะดวกกันงูกันอะไรกันแมลงกันงูเห็นเลื้อยมาเราก็ได้เห็นภารกิจหลักทำชั้นวางกล้องเพื่อรักษาอุปกรณ์การถ่ายทำเราต้องรักษาอุปกรณ์เพราะว่าถ้าอุปกรณ์เสียหายอย่างนี้เราอาจจะทำงานในวันต่อๆไปไม่ได้ก็สนุกดีครับมันก็มีหลายความคิดคนก็จะเสนอความคิดของตัวเองแต่สุดท้ายมันก็จะมีความคิดเดียวที่จะทำให้งานสำเร็จออกมาแล้วผลการทำงานมันเป็นงานมากโอเคเลยครับนั่งร้านชั้นวางของเราก็เสร็จสมบูรณ์สวยงามแข็งแรงก่อนเราจะได้ปลอดภัยจริงๆแล้วเราเฝ้าโป่งก็คือโป่งหน้าฝนโป่งในฤดูนี้มันเต็มไปด้วยหญ้าส่วนใหญ่นกยุงเขาจะชอบเข้ามาเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์ที่มันเป็นขั้นตอนของการดูแลพื้นที่ที่เราจะใช้ร่วมกันในช่วงฤดูต่อไปเนี่ยก็คื
คือนกน่าจะเริ่มมากำจัดเกล็ดกินของเมล็ดหญ้าเป็นส่วนใหญ่ส่วนสัตว์กีบช่วงนี้เขาก็กระจายเพราะว่าผลมันมาใหม่แล้วใบไม้มันค่อนข้างใหม่ในการแตกยอดแล้วก็มุ่งหน้าไปหาใบไม้ก่อนพอหยิบจากใบไม้น่าจะเข้ามาเติมพลังงานเกลือแร่สารอาหารที่ปลูกจะ4โมงละแต่ว่าฟ้ามันเริ่มมืดแล้วก็เพราะว่าฝนอาจจะตกเย็นนี้ก็เลยรีบทำไปก่อนเพราะว่ากลัวว่ามันพื้นมันเปียกมันแฉะแล้วมันจะยากกว่าเดิมบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่แคทคึมมากแล้วก็แต่ละคนก็ล้ามาตั้งแต่เช้าก็มีช่างภาพหลัก2คนเข้าบ่ายแต่ที่เหลือก็สแตนบายรออยู่ที่แคมป์หลายคนก็พักฟื้นอยู่แล้วนอกจากต้องเตรียมอาหารแล้วต้องเตรียมอะไรอีกไหมสำหรับก็ต้องเตรียมกองไฟของส่วนกลางเพื่อจะใช้ควันในการบอกสัตว์ป่าว่าตรงนี้มีคนอยู่นะอะไรแบบนี้ค่ะอะไรก็เป็นการแบบกันพื้นที่ไว้ไม่ให้เขาเข้ามาโซนนี้ซึ่งเขาจะหนีโดยธรรมชาติเขาอยู่แล้วเขาไม่ชอบตอนนี้คิดว่าฝนน่าจะมาแล้วเสียงไล่มาจากแล้วข้าวของเราเก็บเรียบร้อยหมดนี่เอาถุงดำเอาถุงดำคลุมไว้หมดละถ้าไฟชีตเอาไม่อยู่ก็ยังมีถุงดำอีกชั้นแล้วเดี๋ยวรอคนทำงานมาพร้อมกันใช มันไม่เหมือนป่าอื่นๆที่เราไปคือแต่ละที่มันมีลักษณะพิเศษของมันนะพี่ว่าโป่งมันก็คือถ้าดูโล่งๆมองเฉยๆมันก็เหมือนไม่มีอะไรนะมันก็เป็นทุ่งหญ้าอยู่ในเวิ้งต้นไม้อะไรเงี้ยมีก้อนหินมีน้ำมีดินแต่เวลาเรานั่งอยู่กับมันสัก8ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วเราก็สังเกตไปเรื่อยๆมันเริ่มเห็นฉากชีวิตต่างๆมันเคลื่อนไหวด้วยมันเพลิดเพลินดีนะดูแล้วมันมีความมันมีชีวิตชีวา